การพระเจ้าของข้าความกังวลเรื่องราวที่มีทุกอย่างข้าขอวางลงมอบอยู่ในพระหัตถ์ฝากกับพระองค์ระวังต่อพระเจ้าด้วยกันนะข้าจะวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบาทถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการพระเจ้าของข้าความกังวลเรื่องราวที่มีทุกอย่างข้าขอวางลงมอบอยู่ในพระหัตถ์ฝากกับจะวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบาทถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการพระเจ้าของข้าให้ระวังความกังวลด้วยกันความกังวลเรื่องราวที่มีทุกอย่างข้าขอวางลงมอบอยู่ในพระหัตถ์ฝากไว้กับพระองค์ฝากกับพระในเวลานี้ข้าจะหยุดและฟังโปรดทรงนำทุกอย่างขอให้ข้าเป็นที่พอพระทัยโปรดนำความคิดให้ชีวิตข้ามีความหมายให้หัวใจข้าเหมือนพระทัยพระชีวิตข้ามีความหมาย
เช้าวันนี้เราเข้ามาที่จะนมัสการพระองค์เราขอมอบทั้งความคิดเราขอมอบทั้งจิตใจของเราให้เป็นของพระองค์เราขอมอบทุกสิ่งที่เรามีให้เป็นของพระองค์พระเจ้าด้วยหัวใจที่รักพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจของเราในพระนามพระเยซูอาเมนหัวใจของเราเป็นของพระเจ้าเอเมนไหมคะหัวใจของเราเป็นของพระเจ้าเอเมนไหมคะเวลานี้เราจะยืนขึ้นด้วยกันนะคะและอยากให้เราทักทายพี่น้องของเรานะคะคนทางซ้ายทางขวานะคะออกจากที่นั่งของท่านนะคะไปทักทายพี่น้องด้วยความรักของพระเจ้าด้วยกันนะคะในเวลานี้และให้เราบอกเพื่อนของเราว่าพระเจ้าทรงสมควรคู่คำสรรเสริญพระเจ้าทรงสมควรคู่คำสรรเสริญค่ะให้เรามานมัสการพระเจ้ายกชูพระนามของพระเจ้าด้วยกันนะคะ
มาพบกับพระเจ้าเรามาที่นี่เรามาเสาะแสวงหาพระเจ้าเรามาที่นี่เราต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์เราอยากจะรู้ว่าพระองค์จะพูดอะไรกับเราเราอยากต้องการคำแนะนำเพื่อจะได้ใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตที่ดูเหมือนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปไกลพอสมควรจนยากที่จะรับมือเราต้องการพระเจ้าที่จะช่วยเรานั่นคือข้อที่สำคัญยิ่งการมาที่นี่คุณจะได้คำตอบที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่ในทุกๆวันอาทิตย์เพราะคนที่เสาะแสวงหาพระเจ้าก็จะได้พบกับพระองค์นี่คือคำสัญญาของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าแต่ในเช้าวันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้ามากทีเดียวที่มีคนหลายคนที่มาร่วมประชุมนมัสการพระเจ้าและผมอยากจะถามว่ามีใครบ้างไหมครับที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตมีไหมครับที่คริสตจักรไทยที่นี่มีไหมครับถ้ามีบางคนมาสองครั้งแล้วขอบคุณพระเจ้ามากทีเดียวครับและผมอยากจะหนุนน้ำใจเราทุกๆคนยังมีอีกหลายคนที่พระเจ้าทรงรักและห่วงใยไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณยังมีอีกหลายคนที่พระเจ้าอยากให้คุณเนี่ยนำพระพรไปถึงเขาอธิษฐานเผื่อเขา
พูดเรื่องราวขององค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าท่ามกลางวิกฤตของชีวิตของเขาพระเจ้าอยากจะเป็นคำตอบในชีวิตเขาพระเจ้าอยากจะช่วยเขาพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นสื่อแห่งความรักและการช่วยเหลือของพระเจ้าที่จะหยิบยื่นไปถึงชีวิตของเขามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคำตอบของชีวิตที่ดีที่สุดของมนุษย์และพระเจ้าอยากจะเป็นเช่นนั้นในญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณอย่าให้วันเวลาของวันแต่ละวันอาทิตย์แต่ละอาทิตย์และเดือนแต่ละเดือนผ่านไปโดยที่คุณจะไม่มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์กับคนเหล่านั้นพระเจ้ารักเขาเช่นเดียวกับที่พระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากช่วยเขาเช่นเดียวกับที่พระเจ้าช่วยเหลือเราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้บอกกับพระเจ้าของเราคิดถึงหลายๆคนที่คุณรู้สึกว่าเราคิดถึงเขานะนั่นคือญาติของเรานั่นคือพี่น้องของเรานั่นคือเพื่อนของเรานั่นคือคนข้างบ้านของเราข้างห้องนั่นคือคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกับเราเรารู้นะว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับปัญหานึกถึงชื่อของเขานึกถึงใบหน้าของเขาแล้วอวยพรเขาขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยเพราะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะบังเกิดผลเพราะคำอธิษฐานที่เผื่อเขาเหล่านั้นจะกลายมาเป็นพระพรในชีวิตของคุณเช่นกันจงช้ำเช่นนี้คุณพระเจ้านะคะที่เราได้รู้จักกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์สันติราชเป็นองค์พระเจ้าเป็นที่ปรึกษาหัศจรรย์ในชีวิตของเราช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้หนูก็ได้พบกับความมหัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่เรายิ่งอยากรู้จักพระองค์เท่าไหร่เราจะยิ่งได้เห็นในทุกๆมุมในทุกๆด้านของพระเจ้ามากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นหนูได้อ่านเรื่องราวเรื่องหนึ่งแล้วหนูรู้สึกว่าใช่พระเจ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นเรื่องเล่าของเด็กชายกับเครื่องบินอยากจะเล่าให้เราทุกคนฟังเพื่อเป็นพระพรเด็กชายคนหนึ่งถามพ่อของเขาขณะที่กำลังเดินทางกลับจากโรงเรียนใครที่เป็นคุณพ่อเนี่ยน่าอาจจะเคยตอบคำถามนี้นะคะว่าพ่อครับพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนครับหรือแม่คะพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนผู้เป็นพ่อนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วเลี้ยวรถพาลูกชายไปยังสนามบินแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักพอถึงสนามบินพ่อก็จูงมือลูกชายไปดูเครื่องบินพ่อถามลูกว่าเครื่องบินตรงนี้ลำใหญ่ไหมลูกพ่อพาลูกไปดูเครื่องบินอยู่ใกล้ๆนะคะลูกชายก็บอกว่าใหญ่มากครับพ่อเครื่องบินลำใหญ่มากพ่อพูดต่อว่าก่อนที่ลูกจะมาที่สนามบินลูกเห็นเครื่องบินลำใหญ่เท่านี้ไหมลูกชายตอบว่าไม่ครับผมเห็นลำเล็กนิดเดียวเองแต่พอมาดูใกล้ๆเครื่องบินตรงนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยครับพ่อบอกว่าพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละลูกพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าลูกอยู่ใกล้พระองค์เท่าใดทั้งสองคนยิ้มให้กันและหันไปมองดูที่เครื่องบินในพระธรรมสดุดีบทที่135ข้อที่5บอกไว้ว่าเพราะข้าพเจ้าเองทราบว่าพระยาเวทรงยิ่งใหญ่และองค์จอมเจ้านายของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งสิ้นพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใกล้พระองค์เพียงใดยิ่งอยู่ใกล้เราก็ยิ่งได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเรานำหัวใจของเราเข้ามาใกล้พระองค์เมื่อนั้นเราจะได้พบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมคะอยากให้เราอยู่ใกล้ๆ
พระเจ้าของเราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และเราจะรู้ว่าเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เราจะไม่ต้องกลัวอะไรเรามีพระเจ้าที่เป็นที่ปรึกษาเรามีพระเจ้าเป็นองค์จอมกษัตริย์ตาเรามีพระเจ้าผู้ทรงดูแลชีวิตของเราอยู่เสมอในทุกๆเวลาให้เวลานี้ที่เราจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าด้วยกันดีไหมคะนำหัวใจของเราเข้าไปอยู่ใกล้กับพระองค์ด้วยกันนำหัวใจของเราที่จะเทิดทูนบูชานมัสการพระองค์องค์พระเจ้าองค์สันติราที่ปรึกษามหัศจรรย์จอมโยธาชัยชนะกระสัตตาพระผู้ทรงนิรันดรข้าทูล
คอยในใจสิ่งใดจะเปลี่ยนไปได้พบพระพักตร์ใกล้ชิดสนิทพระนามเดียว
ของเราเวลานี้ที่จะยกย่องพระองค์ด้วยกันพระองค์ทรงเป็นนามองอัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไทยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ล้ำเลิศพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านามเดียวที่ชนะความบาปเหนือความบาปเหนือความตายคือพระองค์ผู้เดียวพระเจ้าทรงพระชนทรงเป็นอยู่นิรันดร์
ราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์และอยากจะขอพระคุณทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจพระเจ้าเราขอวางใจในความรักของพระองค์พระเจ้าพระทรงเป็นองค์พระเจ้า